สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่9นะครับอันนี้เป็นเหรียญทรงก้องนะครับแล้วก็มีใบเนี่ยฮะแล้วก็มีกล่องนะฮะจริงๆเหรียญเนี้ยจะมีตุ้งติ้งอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ได้แกะตุ้งติ้งออกไปนะครับแล้วก็เอามาจับขอบผ้าหวายเงินเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ฉลอง6รอบของพระองค์นะฮะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนะจะมีเหมือนที่ใส่ตุ้งติ้งแต่ว่าเอาออกไปละนะฮะเพราะว่าเวลาเลี่ยมเอามาแขวนเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับถ้าใครจะห้อยติดก็ได้นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวลองมาอ่านพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระบรมราชานุญาตนะครับดำเนินการนะฮะทำเข็มที่ระลึกขึ้นเพื่อยากนะครับตัวเล็กนะนำไปทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลนะครับรายได้นะครับตามพระราชอัธยาศัยนะครับเข็มที่ระลึกด้านหน้าเป็นพระบรมรูปนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอยู่ในพระอิริยาบถทรงฉายภาพนะครับซึ่งสื่อถึงความหมายที่พระองค์นะสอดส่องดูแลทุกสุขและปัดเป่าความเดือดร้อนของประสงค์นิกรชาวไทยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตาสัญลักษณ์นะฮะงานเฉลิมพระราชพิธีมงคลพระชนมพรรษา6รอบนะครับ5ธันวาคม2542นะครับมี3แบบนะครับแบบสีทองนะฮะหมายถึงสีที่เป็นมหามงคลตรงกับพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับแบบสีเหลืองที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับหมายถึงสีของวันพระราชสมภพนะฮะและถือว่าเป็นสีธงมหาราชนะครับส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับหมายถึงสีของพระมหากษัตริย์นะครับเนี่ยนะฮะ27พฤศจิกายน2541นะฮะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะเป็นกระไหล่ทองทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นกระไหล่ล้วนๆแล้วก็เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับกระไหล่เหลืองแล้วก็เป็นกระไหล่สีน้ำเงินนะฮะตามความหมายที่บอกเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเริ่มจากกล่องก่อนก็ได้นะครับเพื่อนเข้ากับไปนิดนะครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมีสัญลักษณ์ของสำนักเนี่ยฮะอยู่นะครับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูถึงตัวเหรียญนะครับเหรียญก็ขนาดประมาณสัก3.7-3.8เซนเนี่ยนะฮะราวๆนั้นนะฮะก็จะเป็นพระองค์กำลังฉายภาพอยู่นะครับเนี่ยนะจะสะท้อนแสงเงานิดนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเหรียญนี้ก็คือสภาพสวยแต่ว่าเอาตุ้งติ้งออกไปแล้วนะครับเพราะว่าจะได้เลี่ยมง่ายๆนะครับเอามาเลี่ยมใช้นะครับแล้วก็ยังเก็บไว้เป็นชุดอยู่ในกล่องแล้วก็มีใบฝอยอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะฮะก็ครบชุดนะครับขาดตุ้งติ้งเท่านั้นเองนะถ้าเดิมๆต้องมีตุ้งติ้งนะฮะพอทำเป็นเข็มที่ระลึกกันนะครับเนี่ยนะฮะส่วนตัวเพื่อนๆผมที่แบบรักการถ่ายภาพเนี่ยจะชอบเหรียญนี้มากๆกันนะครับเพราะว่าจะเอาไว้ติดตัวสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยเหมือนมีพระองค์ท่านช่วยดูแลคุ้มครองนะครับตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเลยเวลารักการถ่ายภาพก็จะนึกถึงเหรียญนี้นะครับเหมือนพระองค์เป็นตัวแทนของนักถ่ายภาพไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ฮะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์6รอบนะครับปี42นะครับผ่านมาปีนี้ก็6624ปีนะครับก็ผ่านอีก2รอบแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็8รอบแล้วนะถ้านับไปนะฮะก็ลักษณะสวยงามแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่เจอก็ลองพิจารณาดูนะครับนะฮะผมซูมเข
ข้างในก็จะมีรายละเอียดเขียนไว้นะครับส่องลงกล้องถึงจะเห็นนะครับตัวหนังสือเล็กๆนะฮะไม่ใหญ่เนี่ยนะครับตรงเนี้ยตรงส่วนที่เป็นรูเนี่ยคือเป็นที่ใส่ตุ้มติ้งนะฮะลงยาสีเหลืองนะครับก็เป็นสีวันจันทร์นะครับถ้าเป็นสาชาวบ้านเราก็วันเกิดของพระองค์นะสีประจำวันเกิดนะครับเนี่ยนะฮะโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสวยงามมากนะครับถ้าหาเจอก็ลองมาใช้ดูนะครับเลี่ยมผ่าหวายแบบนี้ก็สวยนะครับถ้าเป็นทองคำก็ยิ่งจะดูงดงามเข้าไปอีกนะครับเนี่ยนะผมก็ใช้เงินนะฮะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ่งนะครับเพื่อนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ